ทุกวันคุณใช้พลังในการทำงานหนักแค่ไหนคุณคิดว่าคุณทุ่มเทให้กับงานหนักไปไหมคุณเหน็ดเหนื่อยและท้อแท้กับงานของคุณหรือเปล่าคุณทำแบบนี้เพื่อใครเพื่อตัวคุณหรือเพื่อคนที่คุณรักอนาคตมีไว้เพื่ออะไรเราต้องสู้กับปัจจุบันเราทำเพื่อใครเพื่อคนที่อยู่ข้างหลังเพื่อคนที่อยู่ข้างหน้าหรือบางคนที่สู้เพื่อคนอื่นที่ไม่รู้จักเขาว่ากันว่าแทรกเตอร์ที่ดีต้องมีพลังพลังที่จะถูกส่งต่อแก่เราพลังที่ทุ่มเทและใช้พลังกับวันนี้อย่างเต็มที่พลังที่จะฝ่าฟันอุปสรรคพลังที่จะสร้างความหวังพลังใจที่ไม่ยอมแพ้พลังที่จะดูแลคนที่เรารักพลังเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเราเคยมีคำถามหรือเปล่าหยาดเหงื่อที่เราทุ่มเทมันจะสูญเปล่าไหมมันจะไปจบที่ตรงไหนทุกพลังที่ทุ่มเทจะมีคุณค่าถ้าเรารู้ว่าเราสู้เพื่อใครทุกพลังจะมีค่าถ้ามันทำให้คนอื่นมีความสุขและทำให้เราภูมิใจได้พลังจะมีค่าถ้ามันทำให้คนที่เรารักนั้นมีค่าพลังจะมีค่าถ้าเรารู้คุณค่าของพลังแทรกเตอร์คูโบต้า L5018 พลังแห่งอนาคต